สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาสอนวิธีการเล่นโปเกมอนดาร์กเรียมใน PC แล้วก็มือถือด้วยนะครับทั้ง2ออย่างในคลิปเดียวเลยสำหรับใครที่เล่นในมือถือครับผมนะเปิดคลิปนี้มาปุ๊บเนี่ยนะครับอ่านอ่านใต้คอมเมนต์นะครับผมอ่านใต้ดิฟกิฟชันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกดตรงนี้ครับผมนะโหลดลอมตรงนี้ครับมีเดียไฟล์จิ้มไปเลยครับนะฮะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาครับผมนะเป็นเว็บ มีเดียไฟล์นั่นเองครับผมกดจิ้มดาวน์โหลดครับง่ายๆนะครับผมแล้วก็โปรแกรมก็จะเริ่มดาวน์โหลดนั่นเองครับเสร็จแล้วให้ออกมาหน้าเมนูนะครับผมแล้วก็ไปที่ Play Store นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็คน้นค้นหาหน้า Play Store ครับอ่ l a y s t s t o นะครับผมก็เกมอ่า GBA emulator นะครับ ทีมีอ่ะอันไหนก็ได้อันนึงนะครับก็ขอแนะนําให้โหลดอันเนี้ยมันฟรีด้วยนะผมก็โหลดนี้เลยอ่าเสรครับอ่าติดตั้งเร็วมากครับแล้วก็โอเพนเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วรออนเนี้ยให้โหลดเสร็จก่อนก่อนครับจะเสร็จละอีกนิดนึงไม่คัดแล้วครับมับมัสิบสิบหกเมกนะครับ อแปดสิบสามเปอร์เซ็นแปดสิบหกเปอร์เซ็นแปดสิบแปดเก้าสิบเก้าสิบสามเก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งร้อยโอเคดาวน์โหลดคอมพิวต okay. แล้วครับผมก็มาที่ดาวน์โหลดเลยครับก็เจอลอมแหมเล่นได้ละเล่นได้ละแหมครับนฮะผมลืมเปิดเสียงนะฮะ นะครับอ่ะหลังจากที่เราปิดเกมเอาไปหมดแล้วเนี่ยนะครับนะครับผมผมปิดเกมนะครับวิธีเข้าก็คือเข้าไปที่ไอคอนนะครับผมนี่ครับ my boy free นะฮะที่เราโหลดมาเสร็จแล้วก็จิ้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการเข้าเล่นแต่ละครั้งนะครับแหมเห็นไหม เอาละผมต่อไปเราจะไปสอนการเล่นใน PC กันนะครับต่อไปผมเป็นการสอนโหลดใน PC หรือคอมพิวเตอร์นั่นเองครับขั้นแรกผมจะทำการโหลดลอมมาก่อนนะฮะจิ้มไปข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับใต้คลิปนี้นะฮะก็จะเข้าสู่เว็บมีเดียไฟล์นะฮะไฟล์เดิมด้วยครับนะฮะปิดนะฮะนะผมก็จะไฟล์ก็จะถูกเซฟเข้าไปในคอมนะฮะกดเซฟนะฮะ เสร็จแล้วนะครับมันก็จะโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับโหลดเร็วมากเร็วนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็โหลด VBA นะครับผมอ่ามีเดียไฟล์เหมือนเดิมนะกดจิ้มดาวน์โหลดลงไปโฆษณาขึ้นปิดนะฮะมันก็จะดาวน์โหลดลงมาเรียบร้อยแล้วกดเซฟโอเคนะครับก็โหลดมันเซฟเสร็จนะครับผมเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะครับผมเราก็จะได้มาสองไฟล์นี่เองครับ ตอนนี้ผมนะเราได้มาสองไฟล์คือไฟล์จ้ตัว VBA ที่โหลดมานะฮะแล้วก็ไฟล์ลอมนะครับผมดับเบิลคลิกตรงนี้อ่าก็จะได้โปรแกรมหน้าตาเสียมดำแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วใครจะย่อขยายก็ลากได้เลยนะ,ะจะเอาขนาดไหนก็ได้ครับผมเสร็จแล้วเนี่ยลากลอมใส่เข้าไปในหน้านี้นะก็จะเป็นการเล่นได้นะฮะ เอาแล้วผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้ได้เพียงแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ